สัมมาสัมพุทโธภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเนมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆขอประธานกราบเรียนพระเดชพระคุณหลวงพ่ออธิบดีสงฆ์วัดมาธาตุพระธรรมสุธีที่เคารพอย่างสูงและขอทำความเคารพแด่ท่านพระวิปัสสนาจารย์และพระเทรานุเทระทุกรูปครับและขอเจริญขอความเจริญในธรรมจูนเด็กจงมีเด็กคณะสัทธาญาติโยมทุกท่านที่เข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้และขออำนวยพรเจริญพรทุกท่านในฐานะที่มาแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทุกท่านที่มาณที่นี้นับว่าเป็นเกียรติอย่างสูงและทุกท่านที่มาในครั้งนี้วันนี้ในนามศูนย์ฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์วัดมหาธาตุโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมสุธีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุได้เป็นประธานอำนวยการจัดโครงการสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์เชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ถือว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่3และปีที่3ตั้งแต่ได้จัดมาตั้งแต่ปี2527ปีนี้เป็นปีที่3แล้วก็โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์ฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์วัดมหาธาตุและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปีนี้ก็มีกรมการศาสนาได้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมตรงนี้ขึ้นมาและก็ผู้ที่ร่วมรับผิดชอบก็คือมูลนิธิวิปัสสนามูลนิธิพระธรรมธิราชภาวนีได้ร่วมกันจัดโครงการนี้เพราะฉะนั้นก็พระวิปัสสนาจารย์ในครั้งนี้ที่มาร่วมนิมนต์มาร่วมก็คือมาทุกภาคทุกจังหวัดของประเทศไทยภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกที่ในการมาครั้งนี้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพระวิปัสสนาจารย์ที่เคยร่วมมาประชุมสัมมนานี้ตั้งแต่ปี57 58 59บางรูปก็มาทุกครั้งที่มีโดยเฉพาะปีนี้คือปี2559ได้จัดไปแล้วในวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผมก็เชื่อว่ามีครูบาอาจารย์ที่นี่ที่เคยมาแล้วก็ได้เพราะว่าเป็นการมาครั้งนั้นเป็นการมาประชุมสัมมนาเชิงวิชาการของพระวิปัสสนาจารย์พวกเราที่เคยผ่านการอบรมมาแล้วปี57 58 59แล้วก็ให้มาเสนอพ้นกับบทเสนอบทความภาควิชาการนะครับอันนั้นก็ได้มาร่วมนะครับก็ให้ความร่วมมือระหว่างศูนย์ฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์วัดมหาธาตุและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะจัดมาแล้วครั้งนั้นนะฮะอันนี้ก็ในการดำเนินกิจกรรมตรงนี้มาก็เพื่อที่จะให้เป็นการสืบสานต่อปณิธานของพระเทรานุเทระโดยเฉพาะเจ้าพระคุณสมเด็จโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าของเราที่ได้ฝากฝังวิปัสสนาสรณีขึ้นมาแล้วก็สืบสานต่อมาตั้งแต่เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธเจ้าอาดาสพระเทระท่านได้เคยจัดทุกปีณช่วงนี้ก็ยังจัดเหมือนเดิมโดยมีหลวงพ่อพระธรรมสุธีสานต่อตรงนี้และเพื่อที่จะเป็นการสืบสานปณิธานนโยบายของมหาเถรสมาคมที่ต้องการที่จะให้พระวิปัสสนาจารย์ของเราเนี่ยเพียงพอกับสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศอันนี้อันหนึ่งในฐานะก็เป็นการสนองงานมหาเถรสมาคม
ซึ่งพระวิปัสสนาจารย์ทุกรูปที่มานี้ก็จะเข้าใจกันดีว่าการจัดแต่ละครั้งก็เพื่อจะเติมเต็มภูมิรู้ภูมิธรรมให้กับพระวิปัสสนาจารย์และมาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์มากับแบ่งปันตรงนี้เป็นที่หลักเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นบัดนี้พระวิปัสสนาจารย์และครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกรูปพร้อมแล้วจึงขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณได้เมตตากล่าวธรรมโอวาทและก็ให้กำลังใจแก่พระวิปัสสนาจารย์และคณะทำงานด้วยความเคารพครับผมขออนุโมทนาและขอบพระคุณพระวิปัสสนาจารย์ทุกท่านผมดีใจมากที่ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นคณาจารย์วิปัสสนาจารย์ไปตั้งสำนักอยู่ตามจังหวัดต่างๆเป็นการเผยแพร่การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานท่านทั้งหลายก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่ากิจของพระพุทธศาสนาที่สำคัญนั้นมีหลักใหญ่ๆอยู่สองประการด้วยกันคือหนึ่งคันธธุระโดยแก่การศึกษาเล่าเรียนอย่างปัจจุบันทุกวันนี้ก็ตั้งแต่นักธรรมไปกระทั่งปริยัติธรรมถึง9ประโยคสูงสุดส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือด้านปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเรียกว่าคันธธุระอันนี้เป็นหลักใหญ่และก็สำคัญมากทีเดียวแต่ว่าสมัยก่อนโน้นในเมืองไทยเรานี่มีน้อยที่สุดสำหรับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจะมีบ้างก็เป็นแต่เพียงพวกสมถะและเป็นส่วนใหญ่แล้วในบรรดาอาจารย์สมถะทั้งหลายนั้นเป็นพวกที่ขึ้นชื่อลือชาในการบอกใบให้หวยเป็นอันดับหนึ่งคนก็นิยมไปขอหวยกันเป็นส่วนใหญ่ส่วนการปฏิบัติวิปัสสนานั้นไม่ค่อยจะมีหรือมีบ้างก็น้อยมากไม่เป็นค่อยเป็นที่นิยมแต่ด้วยการมองเห็นการไกลของเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์หลวงพ่ออาตภะมหาเถระว่าประเทศพม่านั้นเขาเจริญทั้งสองด้านทั้งด้านคันธธุระและวิปัสสนาธุระแล้วหันกลับมาดูประเทศไทยเรานั้นกันดังได้กล่าวมาแล้วพระเถระระดับวิปัสสนาจารย์นั้นมีน้อยที่สุดไม่ใช่น้อยธรรมดาท่านจึงได้ขวนขวายส่งหลวงพ่อโชดกหรือว่าพระธรรมธีรราชมหามุนีไปปฏิบัติที่นั่นถึง2ปีเมื่อจบแล้วก็จึงได้นำกลับมาลิเริ่มตั้งต้นที่วัดมหาธาตุนี่แหละเป็นครั้งแรกต่อจากนั้นก็มีผู้มาปฏิบัติทั้งคฤหัสถ์และพระมาปฏิบัติวิปัสสนากันมากมายนอกจากที่วัดมหาธาตุแล้วก็ยังไปเปิดสาขาต่างจังหวัดอีกหลายจังหวัดที่ตั้งสำนักวิปัสสนากรรมฐานขึ้นคณะพระคณาจารย์ทั้งหลายก็คงจะทราบกันดีเพราะมีการประชุมได้มาพบเห็นกันเป็นประจำเช่นตัวอย่างหลวงพ่อจรัญสิงห์บุรีนี่ที่ขึ้นชื่อลือชาถึงกับมรณภาพไปแล้วนั้นมาปฏิบัติอยู่ที่นี่นะอยู่ในพระวิหารนั่น2หรือ3พรรษานะอยู่ที่นี่นอกจากองค์นี้ก็ยังมีหลวงพ่อที่อยู่เชียงใหม่และอีกองค์หนึ่งที่ขึ้นชื่อลือชาอยู่เป็นที่นิยมชมชอบของบรรดาพระและบาสุบาสิกาก็ไปฝึกหัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ที่เชียงใหม่และอีกแห่งหนึ่งนอกนั้นก็มีอยู่ทั่วจังหวัดก็ว่าได้กิจสำคัญเนี่ยเฉพาะฝรั่งนะผมก็เคยไปอยู่อังกฤษมา11ปีฝรั่งเนี่ยเขาจะเอาแต่ปฏิบัติอย่างเดียวเรื่องปริยัติทางพระพุทธศาสนานั้นเขาอ่านมาจบแล้วแล้วฝรั่งนั้นไม่ใช่ว่าอ่านจบเฉยๆนะยังวิพากษ์วิจารณ์ด้วยนะยังวิพากษ์วิจารณ์ด้วยนี่เป็นวิสัยของฝรั่งทำอะไรนี่ต้องทดสอบให้แน่นอนเมื่อเขาอ่านจบของด้านปริยัติแล้วแล้วก็จึงมาศึกษาเรื่องวิปัสสนากรรมฐานแล้วนั้นการที่เราจะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างต่างประเทศนี่นะต้องเน้นเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นหลักแล้วฝรั่งเวลานี้เขาตื่นตัวมากเสียค่าเครื่องบินนะมาศึกษาด้านวิชาการวิปัสสนากรรมฐานอย่างประเทศไทยเป็นจำนวนมากเพราะว่าเขานี่เชื่อแน่ว่าการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นสัจจะคือความจริงเขานับถือศาสนาคริสต์บางท่านนี่เป็นถึงมิชชันนารีนะไปเผยแผ่ศาสนาคริสต์ทั่วโลกแต่เวลานี้หันกลับมาเคารพนับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็มุ่งเน้นในด้านวิชาการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นหลักเป็นหลักสมัยที่ผมอยู่อินเดีย8ปีนั้นมีฝรั่งคนหนึ่งมีศรัทธาตั้งใจจะมาบวชศีรษะเขานี่ไม่มีผมล้านมาตั้งแต่เป็นเด็กมาเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นชาวพุทธเราบอกว่าเป็นชาวพุทธได้ไงเขาบอกท่านไม่เห็นศีรษะผมเหรอผมไม่ต้องโกนหรอกว่างั้นเขาเป็นชาวพุทธโดยปริยายว่างั้นเขาจึงศรัทธาจะมาบวชแต่ฝรั่งนี่ความเห็นไม่ค่อยจะตรงกับพวกเราเราต้องเรียนปริยัติซะก่อนแล้วถึงปฏิบัติเขาบอกว่าปริยัตินั้นเป็นกฎของสังคมสังคมใดก็ตามเมื่อเป็นสังคมแล้วจะต้องมีกฎมีระเบียบวางเอาไว้คนในสังคมนั้นจะต้องปฏิบัติตามระเบียบตามกฎที่วางไว้เหมือนกับทางพระพุทธศาสนาบัญญัติพระวินัยเข้าไว้ทุกคนจะต้องปฏิบัติเหมือนกันหมดเป็นแนวเดียวกันหมดความเหลื่อมล้ำต่ำสูงจึงไม่เกิดความแตกแยกสามัคคีกันแต่ว่าสิ่งสำคัญนั้นเจ้าชายสิทธัตถะที่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะอะไรรู้ไหมเมดิเทชันนี่เป็นภาษาอังกฤษเขาบอกเรานะเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยที่เป็นชาวพุทธเนี่ยควรจะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นหลักสำคัญเขาอุปมาศาสนาพุทธเราเนี่ยเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ๆมีส่วนสำคัญอยู่สองอย่างหนึ่งแก่นสองเปลือกที่หุ้มแก่นอยู่เขาบอกว่าการเรียนปริยัติเนี่ยเหมือนกับเปลือกไม้หุ้มแก่นเข้าไว้คือปฏิบัติเนี่ยเพราะว่าถ้าแก่นมันตายเปลือกก็อยู่ไม่ได้ก็ตายหมดแต่ที่แก่นอยู่ได้ก็เพราะอาศัยเปลือกมีการหุ้มห่อเอาไว้ก็เหมือนกันที่เราอยู่กันได้ในส่วนใหญ่ก็คือปริยัติตั้งแต่นักธรรมมากระทั่งบาลีจนเป็นปริยัติธรรมถึง9ประโยคสูงสุดนะมีการสอบกันทุกปีมีการเรียนกันทุกวัดแต่ส่วนวิปัสสนากรรมฐานนั้นมีน้อยวัดไม่ได้มีการเรียนเหมือนอย่างนักธรรม
เพราะว่าอะไรเพราะเป็นสิ่งสำคัญเป็นของยากหลักของพระพุทธศาสนาก็จึงเอาการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเกณฑ์นะเป็นหลักสำคัญทีเดียวถ้าพระพุทธศาสนาบรรดาวิปัสสนาจารย์ทั้งหลายนี่ที่ได้ไปตั้งสำนักแล้วก็ได้ช่วยกันเผยแผ่การปฏิบัติเนี่ยให้บรรดาพระสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งต้นแต่พวกเรานี่แหละเป็นผู้นำแล้วก็ชักชวนญาติโยมทั้งหลายให้มาช่วยกันหนักไปในทางปฏิบัติวิปัสสนาก็จะทำให้พระพุทธศาสนาของเราเนี่ยอยู่ยงคงกระพันไปอีกนานเท่านานนะไปอีกนานเท่านานแต่ถ้าหากจะมีแต่ปริยัติเจริญรุ่งเรืองอย่างเดียวปฏิบัติไม่ค่อยจะมีผู้ใดสนใจเท่าไหร่นักพระพุทธศาสนาก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าหลักที่จริงที่ได้ผลแน่นอนก็คือการปฏิบัติการปฏิบัติจึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเจ้าชายสิทธัตถะฝรั่งเขาว่าอย่างนั้นถ้าไม่ได้บรรลุหรือว่าไม่มีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้เป็นบุทธะเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ในกบิลพัทแล้วก็ในอินเดียเท่านั้นแหละไปไหนไม่ได้แต่นี่ท่านเห็นการไกลถึงเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างในทางโลกโลกว่างั้นเถอะออกมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนได้สำเร็จเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเกียรติคุณอันมหาศาลนี้แหละ